แม่ขอสั่งแกห้ามยุ่งกับเขาเข้าใจไหมที่แม่ไม่ให้หนูยุ่งเพราะแม่ห่วงหนูหรือห่วงผู้ชายกันแน่นี่แกคิดดีแล้วเหรอจะเลือกคบผู้ชายรุ่นพ่อแล้วทำไมคุณนี่มันทุเรศจริงๆที่แม่โกรธขนาดนี้เพราะว่าแม่หึงผู้ชายคนนี้สินะนี่คุณเลิกตามตื้อฉันได้แล้วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะที่คุณเข้ามาหาฉันเนี่ยหวังจะเกาะฉันกินใช่ไหมล่ะฉันผ่านอะไรมาเยอะฉันไม่ใช่เด็กกลมมือแล้วนะที่จะมาหลงกลคุณโว้ยแม่ไม่ได้จีบลูกมันอยู่วะเออไอโชว์เข้าข้างกูจริงๆคุณเป็นอะไรมากไหมเจ็บนิดหน่อยค่ะมาคุณลุกขึ้นก่อนโอ๊ยเดี๋ยวผมพาไปหาหมอดีกว่านะถึงบ้านหนูแล้วค่ะอย่าลืมกินยาตามที่หมอสั่งนะแล้วก็อย่าขยับขาเยอะจะได้หายไวๆพี่นี่ใจดีจังเลยนะคะขอบคุณนะคะที่วันนี้พาหนูไปโรงพยาบาลขอเบอร์พี่ไว้ได้ไหมคะหนูอยากจะเลี้ยงข้าวแทนคำขอบคุณนะคะไม่เป็นไรให้หนูเถอะนะคะหนูไม่อยากติดค้างบุญคุณใครก็ได้ขอบคุณค่ะเข้าบ้านเถอะบ๊ายบายแกไปไหนมาแล้วขาไปโดนอะไรมาอ๋อคือรีบไปพักผ่อนปะวันนี้หนูมีความสุขมากเลยไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะนี่คุณคิดจะทำอะไร
เปล่านี่ก็คุณไม่ชอบผมแต่ลูกสาวคุณไม่แน่ฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนนะอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันไม่อย่างนั้นเจอดีแน่ผมว่าคุณไปห้ามลูกสาวคุณดีกว่าไหมบีมแกไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายข่าวพ่อคนนั้นทำไมหนูชอบเขาหนูจะคบกับเขาเขาไม่ใช่คนดีอะไรแม่ขอสั่งแกห้ามยุ่งกับเขาเข้าใจไหมที่แม่ไม่ให้หนูยุ่งเพราะแม่ห่วงหนูหรือห่วงผู้ชายกันแน่ที่แม่เตือนแกเพราะไม่อยากให้แกเสียคนเพราะเขาแม่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าใครจะทำให้หนูเสียคนคงไม่ใช่เขาแต่เป็นแม่บีมบีมบีมเป็นอะไรบีมทะเลาะกับแม่ค่ะบีมอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวลูกสาวฉันแกทำอะไรแม่อยากรู้ใช่ไหมว่าหนูจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ปล่อยนะแม่คุณอย่าใช้ความรุนแรงกับเด็กสิหุบปากไปเลยเพราะแกนั่นแหละทำให้ลูกฉันเป็นแบบนี้คุณนี่มันทุเรศจริงๆแม่นั่นแหละที่ต้องหุบปากที่แม่โกรธขนาดนี้เพราะว่าแม่หึงผู้ชายคนนี้สินะแกนี่มันไม่เอานะอย่าโกรธสิแต่ถ้าคุณเสียดายผมเนี่ยผมกลับมาจีบคุณได้นะบีมแกไปไหนมาทำไมแม่โทรหาถึงไม่รับแกพูดมาตลอดว่าแม่ไม่รักไม่ห่วงแกแล้วแกก็เห็นฉันเป็นแม่บ้างไหมด่าพอหรือยังเพราะแบบนี้ไงหนูถึงไม่อยากอยู่บ้านแม่แต่วินาทีเดียวบีมนี่แกจะไปไหนขอโทษแม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายุ่งบีมนี่แกคิดดีแล้วเหรอที่จะเลือกคบผู้ชายรุ่นพ่อแล้วทำไมเล็กปล่อยมันไปเถอะดื้ออย่างเงี้ยให้มันไปเจอกับตัวเดี๋ยวทนไม่ไหวมันก็กลับมาเองแหละอ
ี่จอดรถทำไมคะแล้วบีมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ไปอยู่บ้านพี่ไงคะเฮ้ยบ้านพี่มันเล็กเอางี้บีมก็ไปซื้อคอนโดหรือว่าบ้านหลังเล็กๆสักหลังดีมั้ยบีมจะซื้อได้ยังไงคะบีมไม่มีเงินอะไรนะไม่มีเงินอย่ามาล้อพี่เล่นนะแม่บีมเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่โตเงินออกจะเยอะแยะก็นั่นมันเงินของแม่บีมบีมทะเลาะกับแม่แล้วออกจากบ้านมาไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทค่ะอะไรวะไม่มีเงินแล้วจะออกมาทำไมนะหลอกแม่มันไม่ได้หลอกลูกมันได้แต่ศึกไม่มีเงินจะเอาตัวแกเนี่ยไปแลกเป็นเงินจะทำอะไรอ่ะอย่านะอย่านะเฮ้ยข้าวงูเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะมึงจะทำอะไรน้องสาวกูเป็นไรไหมแกกลับมาก็ดีแล้ว